แต่ผมครับอีคิวซังนี่ถือว่าเป็นนักมวยดาวรุ่งนะฮะดาวรุ่งตั้งแต่เด็กนะครับเป็นนักล่าเป็นพันแล้วลีลาเป็นกวนมากนะฮะเป็นสไตล์ของอีคิวซังนะฮะภาพล่องเรียนแบบโอ้ยโอ้ยอะไรครับนักมวยที่อาวุธเยอะมากนะครับด้านของอีคิวซังก็รุ่งธนาเกียรติครับโอ้โหสอบกลับก็โดนครับโอ้ยแข้งขวาก็โดนก้านคอลูกนี้ก้านคอโอ้โหกรรมการห้ามนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีก็คือถาวรเอียงบนครับเหมือนม้าที่กระโหลกลูกนี้ครับโอ้ยต่อยโป๊ะโชโชโชชุดใหญ่ครับชุดใหญ่ครับแพ้เข่าขวาครับเอียงกระซักตีเข่าขวาไม่รู้ว่าแกไปเก็บกดที่ไหนมานะครับสำหรับอีกคิวซังพอเก็บกดว่าประวัติของนักมวยมาเสมออย่างเดียวครับวันนี้จะพิสูจน์ว่าจะทนจะเสมอกับอีกคิวซังได้ไหมฮะอีคิวซังเนี่ยเป็นมวยที่อาวุธศิลปะมวยไทยข้ามสูตรครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วคาดเชื่อเนี่ยต้นตำรับมาจากพม่าเลยนะครับครับแม้ว่าจะเป็นมวยไทยโบราณก็จริงนะครับแต่ว่าพม่าเขาชกอยู่อย่างต่อเนื่องครับผมสมัยก่อนนี่ชกมวยคาดเชื่อนี่ถือว่าแลกเมืองกันเลยนะครับคุณป๋องโอ้ยอย่าถีบหน้าฉันบาทาลูกพักเอ้ยอันนี้เมื่อกี้ไม่ใช่จระเข้ฟาดหานะครับคุณป๋องฮะอะไรครับจิ้งจกฟาดหางจิ้งจกนะถ้าเกิดจระเข้ต้องโดนนะครับจิ้งจกไม่โดนครับโอ้ยหุบซ้ายครับทางด้านของอีคิวซังอีคิวซังอีคิวซังเดินเข้าหาครับฟองโอฟองโอนี่ยังไม่ได้ออกอาวุธอะไรเลยนะครับเป็นข้อบุกรับอยู่ครับประมาทไม่ได้นะครับหมัดมวยอันนี้ครับทั้งสองทั้งหมัดเจ้าพวกเดี๋ยวยอมถูกใจถูกใจคนทั่วโลกเลยครับตอนนี้อีคิวซังครับตรงนี้มีจุดขายของเขาครับนอกจากจะลีลาควรแล้วนะการชกควรก็ยังควรแต่ชัวร์จริงของอีคิวซังเรียบร้อยมากครับเป็นคนที่น่ารักครับแต่ว่าด้วยสไตล์การชกที่ยี่ยวนนะครับทำให้คู่ต่อสู้นี่ไม่มีสมาธิในการชกนะครับโอ้ศอกครับศอกนี้ท่านได้แต่ใดมาครับได้มาจากสุรินทร์ครับโอ้โหเต็มกรามครับแต่ขาไม่โดนออกโอนี่ยังเปิดตำรารับไม่ทันนะครับแต่ว่ามีลูกเล่นอยู่ครับออกโอครับเริ่มควรแล้วเริ่มควรแล้วโอ้นี่ครับพูดได้คำเดียวว่าศอกกูอยู่ไหนมันจะมาช่างกูอยู่ไหนฮะแตกแล้วครับแตกแล้วครับเลือดสาดแล้วครับเอาทีปากเลยครับอีคิวซังโอ้ยอย่าเข้าหาครับบุ้มผู้บรรยายครับแม่หัวนี่ขอตามครับออกโมเปิดตำราแล้วไม่ทันครับโดนกระปั้นขวาครับแล้วก็หุกซ้ายครับมาดิมาดิสู้ประวัติเนี่ยเสมอ20กว่าครั้งไม่ได้มาเพราะโชคช่วยครับแม่ไอ้เป่าให้อีคิวซังอย่าอีคิวซังเอามาหรือเปล่าครับบอลให้อีคิวซังประมาทไม่ได้นะครับอีคิวซังครับโดนกระปั้นซ้ายขวาครับหน้าลอยไม่ได้ครับคือเขาโดนเขาทนได้แต่ของเราโดนไม่รู้จะได้50ปีที่แล้วฮะนี่พม่ากับไทยใส่กันอย่างนี้ฮะแต่ต้องระวังนะฮะคือปัญหาตอนนี้นี่เราจะชิงกันเองนะครับอ้าวบนเวทีกันต่อครับเรื่องการเมืองไม่ยุ่งครับไทยไฟนี่สงบทุกสิ่งครับตอนนี้เพราะว่าคนเยอะเหลือเกินถือว่ารวมใจกันครับพี่น้องชาวไทยมาเชียร์นักมวยไทยในวันนี้ครับพม่านี่ก็โอ้โหทนหายากเลยครับเพราะว่าอาชีพของเขาเนี่ยนี่ต่อยข้าเชือกประจำอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นโอ้โดนเตะจะบอกว่าโดนเตะประจำเนี่ยเป็นเรื่องปกติครับส่วนของอีกทางแช่หุ้นตัวยาวน่าจะดีกว่านะครับยาวไปแรกดีกว่าตอนนี้โนแล้วนะครับอีกิวซังนี่ยังไม่ถึงแตกครับแต่ว่าออกโนแตกไปแล้วแม่พยายามจะทีมให้โดนปากครับยั่วยวนครับอีกิวซังครับออกโนก็ไม่ยอมครับโดนแค่ขวาครับออกโนโอ้โหโอ้ยเล่นแล้วครับเล่นแล้วแม่ที่ด้านข้างฝั่งไทยเอาแล้วครับคู่นี้โอ้ยังตีกันแน่นอนเพราะยั่วยวนกันแล้วสนุกแน่นอนโอ้ยโอ้ยเอาละครับเราได้ครับเราได้อีคิวซังใหญ่บวกนะอีคิวซังระวังนะครับหมัดนี่ขอบอกเลยครับว่าไม่เข้าใครออกใครถ้าใครโดนก่อนจะมีโอกาสพี่เลี้ยงนี่เร่งแล้วครับอองโมครับพี่เลี้ยงเร่งแล้วครับเพราะพี่เลี้ยงไม่ได้ชกเองครับไม่ได้เจ็บเองครับเลยเร่งใหญ่เลยฮะพี่เลี้ยงชี้เลยฮะนักมวยก็บอกว่าอย่าชี้เยอะน่าจริงขึ้นมาต่อยเองดิเอ้ยโอ้ยโอ้ยถึงกับฟันยางร่วงฟันยางร่วงเลยครับดูเขาไม่เหนื่อยเลยนะครับตอนนี้ครับท่านผู้ชมอยากจะให้เห็นบรรยากาศสดๆในสนามครับเลือดนี่เต็มมาเก่งไปหมดนะครับหัวจิตหัวใจของนักชกรายนี้ไม่ธรรมดาจริงๆแล้วหน้าตาบ่งบอกว่าไม่มีความเจ็บปวดเลยครับไม่มีความเหนื่อยเลยครับดูนะนักสู้แห่งผู้การครับเดินเข้าหาครับอองโอครับโอ้ตกลงอองโอหรือพี่เลี้ยงใจหินกันแน่ครับพี่เลี้ยงบอกให้สู้ต่ออองโอก็ชูมือครับบอกว่ายังมั่นใจอยู่พักกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
นึกมันไส้องโอเต็มๆอ่ะนะครับเพราะว่าแกเต้นไม่หยุดเลยครับผมชอบนะฮะคือนักมวยนี่เขาพอชกมวยแล้วนะครับเมื่อกี้การยกเปิดเพลงมาก็เต้นใหญ่เลยครับไม่มีอาการเจ็บปวดนะหวานเต้นความร้อนใจยุคที่สามมาแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกนะครับก่อนที่จะไปดูนัดจริงโอ้ยโยนเข่าลอยครับอีคิวซังเดี๋ยวครับเอ้ามาดิมาดิโอ้ยมาดิไม่เจ็บไม่ปวดนะโอ้โหลูกนี้นี่คิวซังใช้อนุมานถวายแหวนนะครับเมื่อกี้นี้เป็นศิลปะไม้มวยไทยแต่แหวนไม่เห็นครับเห็นแต่แข้งมาครับแหวนเอาไปจำนำอยู่ครับผมหุบซ้ายโดนแข้งขวาขององโอครับพี่เลี้ยงของโอ้แม่อีคิวซังบอกว่าเดินบ่อยแล้วเองเดินเข้ามาหาบ้างเอ้าท้าทายครับองโอท้าทายเออมาดิมาดิองโอบอกว่าเรื่องอะไรจะเดินครับเจ็บเยอะแล้วครับพี่เลี้ยงนี่พยายามกระตุ้นให้องโอต่อยนะครับแต่องโอโดนครับโดนต่อยแล้วโดนวางแข้งซ้ายครับแป๊บมียั่วยวนครับมีแล้วลิ้นใจยั่วยวนเมื่อกี้นี้หมัดเพี้ยงควายของอีกทางพลาดไปโอ้โหลูกนี้ช่วยด้วยหมัดเพี้ยงควายที่กบหูครับเฉยโอ้โหเฉยโอ้เต็มกบหูครับเต็มกอกหูครับตอนนี้วิ้งวิ้งแล้วครับตอนนี้องโอโอ้โหคุณป๋องน่าจะติดต่อไปเป็นฟรีเซอร์ฮะฟรีเซอร์อะไรครับคุณยางยางรถยนต์เนี่ยยางหนาอยากหนาครับยางหนาผมทายาทจริงๆครับครับโอ้ยต้องระวังครับอีคิวซังแม่ต้องระวังนะครับประมาทไม่ได้นะครับยางหนาเลยนะรู้เมื่อกี้ทางที่ทางเองก็พยายามจะใช้ไม้ไม้มวยไทยก็คือนี่ครับดูโยกแน่ๆโยกคืนโอ้ลีลาที่ยวนกวนกวนจริงๆครับอ้าวทีครับคนหนึ่งทีคนหนึ่งแต่กรรมการตัดมือชกครับโอ้โหไม่มีใครยอมใครเลยนะครับต้องยอมรับว่า20กว่าไฟที่เสมอมาเนี่ยไม่ได้มาเพราะโชคช่วยฮะคือที่เมืองไทย20กว่าไฟครับแต่ว่าที่พม่านี่โอ้โหไม่ต่ำกว่า200ครับองโอมียักษ์เงี้ยปลาด้วยมวยยกที่3ยกสุดท้ายครับยกสุดยอดโอ้สมศักดิ์ศรีสมราคาครับพี่น้องแฟนหมัดมวยครับนี่แหละครับความมาที่เกิดขึ้นครับซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกครับผลการแข่งขันจะออกมาแบบไหนยังไงครับหัวจิตหัวใจของเขาสุดยอดจริงๆทั้งคู่ครับดูภาพช้าครับไปพบกับคุณแมทธิวเลยครับ